ได้ยินเสียงอะไรกันไหมครับผู้ชมสวัสดีครับผมมูนฟอลลี่ครับวันนี้ผมจะไปถ่ายเรื่องวิชั่นและก็ปิงครับในเกม League of Legends Wild Rift เรามาดูการทำงานของระบบนี้ดีกว่าครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรไปชมกันครับในแผนที่ของ League of Legends Wild Rift ครับผมยิ่งเราเห็นมากเท่าไหร่แล้วเราตัดการมองเห็นของศัตรูมากแค่ไหนเราก็ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นในทีมนั่นเองและการควบคุมแผนที่ฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยฮะที่ทำให้ทีมคุณได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมหรือว่าปลายเกมนั่นเองนะเอาละครับแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าใน Wild Rift เนี่ยมีอะไรช่วยในการมองเห็นและควบคุมแผนที่บ้างครับ 1. Trinket นะครับ Trinket ในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นเองนะประเภทแรกก็คือ Ward นะประเภทที่2คือ Sweeping Lane นะ2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่ช่วยการมองเห็นของแผนที่โดยตรงครับ Warding Totem เมื่อกดใช้ครับจะมอบการมองเห็นและระยะเวลาสักพักนึงนะครับเราสามารถกดใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตามพุ่มไม้เองหรือว่าจะเป็นพื้นที่ของฝั่งศัตรูรวมไปถึงออบเจคทีฟต่างๆเช่นมังกรหรือบารอนครับ Sweeping Lane เมื่อกดใช้นะครับเราจะเปิดเผยวอร์ดกับดักหรือว่าศัตรูที่หายตัวอยู่ภายรอบๆตัวเรานะฮะถ้าเราสแกนแล้วเราเจอวอร์ดเนี่ยเราสามารถปิดการใช้งานของวอร์ดได้และเราสามารถทำลายมันได้ด้วยครับผมลิฟคัตเลอร์ครับหรือน้องปูนั่นเองนะครับน้องปูจะเกิด2ฝั่งของแม่น้ำนะครับซึ่งเมื่อเรากำจัดน้องปูได้เนี่ยเราจะได้การมองเห็นในพื้นที่ของ2ฝั่งแม่น้ำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตรงหลุมบารอนนะครับหรือว่าหลุมมังกรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญในเกมนะครับอีกอย่างนึงเลยนะฮะวิชั่นตรงนั้นนะครับสามารถช่วยกันการโดนแก๊งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เลนของเราได้ครับผมไอเทมซัพพอร์ตในเกม Wild Rift นะครับไอเทมบางอย่างเนี่ยก็ช่วยในการมองเห็นได้เช่นเดียวกันครับซึ่งประกอบไปด้วย Shadow Enchant และ Redeeming Enchant ครับ Shadow Enchant ครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะปล่อยผีออกไป2ตัวครับค้นหาแชมเปี้ยนของศัตรูที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดเมื่อค้นพบครับจะเปิดเผยการมองเห็นและลดความเร็วในความเคลื่อนที่ของศัตรูเป็นระยะเวลา1ครับRedeeming Enchant ครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะเปิดเผยการมองเห็นในพื้นที่นั้นๆเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งครับและทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับแชมเปี้ยนทีมเดียวกันเองในบริเวณนั้นด้วยครับผมนอกจากนี้ครับสกิลต่างๆของแชมเปี้ยนเนี่ยก็สามารถเปิดเผยการมองเห็นหรือว่าเปิดแผนที่ได้เช่นเดียวกันครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิล Hawk Shot นะครับของ S สกิล Final Spark ของ Lux ครับรวมไปถึงสกิล Two Shot Barrage ของ Ezreal ด้วยครับผมจำเอาไว้นะครับว่ายิ่งเราควบคุมการมองเห็นในแผนที่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้เราเล่นง่ายและก็ได้เปรียบอีกฝั่งมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะว่าการควบคุมการมองเห็นของแผนที่เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาแก้ไขสถานการณ์และก็ชิงความได้เปรียบนั่นเองครับผมปิงครับคือระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนที่สำคัญมากๆใน Wild Rift ครับระบบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารและใช้ในการแจ้งเตือนของเพื่อนร่วมทีมครับซึ่งมันสะดวกกว่าการพิมพ์คุยกันครับผมระบบปิงในเกมนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นเองครับผมประเภทที่1ก็คือการที่ปิงบนแผนที่ครับประเภทที่2คือการปิงเพื่อบอกข้อมูลของแชมเปี้ยนครับ1ครับการปิงบนแผนที่เป็นการใช้เพื่อบอกข้อมูลหรือแจ้งเตือนต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผนที่แบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ครับโจมตีนะครับใช้ในการนัดแนะนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมในการโจมตีแชมเปี้ยนป้อมปราการหรือออบเจคทีฟต่างๆครับผมอันตรายนะครับใช้แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมครับว่าพื้นที่นั้นอันตรายหรือมีศัตรูดักซุ่มอยู่ครับกำลังไปใช้แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าเรากำลังไปพื้นที่ที่กำหนดศัตรูหายไปใช้ไว้บอกเพื่อนร่วมทีมครับว่าศัตรูหายไปจากพื้นที่นั้นๆเพื่อให้เพื่อนรู้ข้อมูลรวมกลุ่มนะครับใช้ในกรณีที่ต้องการรวมตัวหรือกำลังจะไปรวมตัวกับเพื่อนเพื่อถ้าเข้าทีมไฟต์หรือเอาออบเจคทีฟต่างๆวิชั่นของศัตรูใช้ในการแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าบริเวณนั้นอยู่ในการมองเห็นของศัตรูอาจจะเป็นวอร์ดหรืออื่นๆครับ 2. นอกจากนี้เรายังสามารถปิงข้อมูลต่างๆของแชมเปี้ยนเพื่อบอกข้อมูลคนอื่นๆได้เช่นปิงบอกว่าแชมเปี้ยนอีกฝั่งใช้สกิลอันติไปแล้วปิงว่าแชมเปี้ยนศัตรูออกไอเทมอะไรหรือใช้สเปลอะไรไปแล้วบ้างและที่สำคัญเรายังสามารถปิงบอกข้อมูลของตัวเราเพื่อให้เพื่อนๆรู้ได้เช่นกันเพื่อเป็นการนัดแนะกันเบื้องต้นและนี่คือระบบวิชั่นและปิงเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในการเล่นกันเป็นทีมผ
ู้เล่นอย่าลืมไปศึกษาและก็นำไปใช้กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะทำให้ผู้เล่นเข้าใจในเกมมากยิ่งขึ้นครับและอย่าลืมครับติดตาม How to Live ใน EP ถัดไปของพวกเราด้วยครับผมมีคนเรียกผมแล้วฮะวันนี้ผมมูนฟอลลิ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในลิฟต์ครับกำลังไปเฮ้ย